สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel Live นะคะในช่วงภาคบ่ายกับหมวยธนวันปนโชตค่ะปรับกลยุทธ์ก่อนตลาดหุ้นเปิดในช่วงภาคบ่ายไปพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์และกูรูชั้นนำของประเทศนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รายการด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่รับชมสดผ่านทุกแพลตฟอร์มนะคะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะฟื้นตัวมาในช่วงภาคเช้าเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวบวกมานะคะไฮอยู่ที่ 1,541.06 จุดนะคะโลอยู่ที่ 1,531 จุดค่ะปิดตลาดในช่วงภาคเช้าด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,000 ล้านบาทเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 16.18 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1,538.92 จุดส่วนทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ปิดตลาดในแดนบวกเช่นกันค่ะขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ 1% เท่ากับเซตนะคะปิดบวกขึ้นมาได้ 5.28 จุดปิดที่ 493.32 จุดมูลค่าการซื้อขาย MAI ในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ราวประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะโดยรวมแล้วนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของหุ้นขนาดใหญ่ผลักดันเซตขึ้นมานะคะถ้าไปดูในส่วนของการเคลื่อนไหวนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นหุ้นอย่างเช่น AOT นะคะมีหุ้นของตัวนะคะอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นตัวของ CPO 7-11นะคะแล้วก็ปตท.สผ.แล้วก็โรงพยาบาล BDMS นั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวของเดลต้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเทรนด์กลยุทธ์กันในช่วงนี้นะคะคุณนิพนธ์บอกว่าจริงๆหุ้นที่ดูแบบว่าดูเสียหายน้อยสุดหรือว่ามีโอกาสกำไรนะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นหุ้นที่ดูดีกว่าตลาดในช่วงนี้น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตประเด็นนี้ด้วยนะคะพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็บวกมาด้วยวอลุ่มประมาณเดิมนะคะไม่ได้วอลุ่มพีคเท่าไหร่นะคะเป็นการฟื้นตัวในการเชิฟงื้เทนคนิคดต้วยามใช่ไหมคะถ้าเราดูอย่างนี้มันเป็นพื้นตัวตามตลาดต่างประเทศอาจจะมีส่วนของไอ้เรื่องของในประเทศบ้างแต่ไม่ได้มีอิทธิพลเยอะเพราะหุ้นที่ดีใจขึ้นมาเยอะมันเป็นเดลต้าเดลต้าเนี่ยมันก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันขึ้นตาม NASDAQ คือหุ้นเทคในอเมริกานะฮะเป็นเซนติเมนต์นะไม่ถึงว่ามันไม่ได้ดีเท่าเขาหรอกนะฮะแต่เมื่อหุ้น NASDAQ ก็ขึ้นได้ดีนะฮะก็คือ NASDAQ บวกเยอะนะครับ1.28%นะฮะเหมือนเป็นตัวบวกแล้วก็มีหุ้นธนาคารบวกด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นธนาคารบ้านเราเนี่ยก็ขึ้นได้ดีด้วยกลุ่ม NASDAQ ขึ้นได้ดีเพราะฉะนั้นเราเห็นวันนี้ค่ะก็คือเดลต้าก็ขึ้นได้ดีด้วยนะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่เพราะนั้นตลาดเราเนี่ยก็ตามที่พี่บอกไว้ว่ามันก็อิงไปทางปัจจัยทางด้านต่างประเทศมากกว่านะเราจะเห็นว่าที่เปิดให้ดูเนี่ยก็จะเป็นหุ้นนะใน NASDAQ นะครับอันนี้จะเป็น AMD ใครรู้จัก AMD ไหมครับที่ทำชิปนะครับหรือต่อไปก็จะเป็นAmazon นะครับค่ะ Amazon รู้จัก Amazon กันดีนะครับแล้วตากม็ตามตรงนี้นะคจะะเป็ตอนนนี้หุ้นกำลังบอกว่าหุ้นใน NASDAQ มันขึ้นได้ดีนะฮะได้ดีกว่าหุ้นในที่ว่าเรียกว่าหุ้น value นะครับหรือว่าเป็น NVIDIA นะครับหรือพี่ไม่ได้ดู Microsoft นะฮะเห็นไหมครับว่าหุ้นพวกนี้มันขึ้นได้ดีหมดเลยนะฮะแล้วเขาขึ้นแล้วก็จะขึ้นเป็นขาขึ้นหมดแล้วนะครับคือหุ้นในอเมริกาที่เป็นหุ้น Growth Stock เนี่ยมันขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแต่บ้านเรามีหุ้นอะไรบ้างล่ะกลับมาที่บ้านเรานะฮะหุ้นที่จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีก็มีเลยครับเดลต้าฮาน่าเคซีอีนะครับวันนี้เดลต้าก็ขึ้นได้ดีที่สุดนะครับเดลต้านี่เท่ากับว่าทำให้เซ็ตบวก7-8 จุดนะฮะเฉพาะเดลต้าตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มธนาคารเมื่อคืนกลุ่มธนาคารที่อเมริกาก็ขึ้นเนื่องจากว่าผ่อนคลายเรื่องของการที่เพราะว่าไปเรื่องแบงก์ล้มอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนเรื่องเดบต์ซีลลิ่งในอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านครับไม่มีปัญหานะครับเขาพิมพ์เงินเองสุดท้ายมันก็ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่สอดคล้องกับการขึ้นของหุ้นในตลาดต่างประเทศนะครับแต่ใครจะเข้าใจว่ามันขึ้นเพราะการเมืองอะไรก็มันก็แปลกๆอยู่นะครับว่า
ตลาดหุ้นต่างประเทศขึ้นเพราะดีใจที่เราจะตั้งรัฐบาลได้มันไม่น่าจะใช่นะมันไม่น่าจะใช่นะครับค่ะถ้าจะเป็นแบบนั้นเนี่ยวันนี้เซ็ตคุณจะบวก50 จุดไปเลยอันนี้พอที่จะแอสซูมได้ว่าเกิดจากปัจจัยในประเทศถูกไหมครับค่ะเพราะการบวก1%ก็พอๆเท่าๆกับที่อเมริกาบวกนะฮะอันนั้นก็ถือว่าไม่ได้อย่างญี่ปุ่นก็บวก1.6%นะครับอย่างเราเห็นไต้หวันบวกเนี่ยมันก็ชัดเจนว่า NASDAQ บวกหรือเกาหลีบวกก็เกี่ยวข้องนะไต้หวันจะมีหุ้นพวกเทคโนโลยีเยอะครับการฟังการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้กับการวิเคราะห์โดยใช้อารมณ์นะครับอิงไปทางการเมืองเนี่ยสุดท้ายเราจะเสียหายในที่สุดเพราะการเมืองเนี่ยขณะนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญของการเมืองซึ่ง4 ปีมันเกิดขึ้นครั้งเดียวถูกไหมครับถ้าการเลือกตั้งตามระบบมันไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครจะเชื่อไปทางนั้นว่าหุ้นขึ้นเพราะจะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ต้องดูให้มีเหตุผลนะครับว่าประเทศเราเป็นประเทศมหาอำนาจนะพอเราตั้งรัฐบาลได้เนี่ยหุ้นทั้งโลกก็ขึ้นทั้งโลกเลยมันเป็นเรื่องตลกไหมนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์แล้วถูกว่าขึ้นว่าอะไรเนี่ยก็ต้องหาเหตุของการขึ้นให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เดลต้าขึ้นก็มันไม่มีหุ้นอะไรจะขึ้นนะนึกออกไหมฮะมันมีอยู่แค่นี้เราก็รู้ว่ามันก็เป็นการเก็งกําไรนะครับแล้วถ้าเราไปดูในตัวภาพใหญ่ของดาวโจนส์เราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดาวโจนส์เนี่ยเขาดีกว่าเรานะเห็นไหมครับเมื่อคืนเขาขึ้นจากที่ต่ําวันนี้เราขึ้นตามจากที่เดียวกันแต่ในเทรนด์ของเขายืนดีกว่าเราเทรนด์เขาไม่ได้ลงมาที่กรอบเราแต่ของเราก็ลงมาที่จุดที่เป็นแนวรับสําคัญที่พี่พูดตลอดวัน1521อ่ะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สาคม่าะรถที่จะได้ว่าถ้าหุ้นจะหลุดลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าจะหลุดก็คือว่าดาวโจนส์เนี่ยมันหลุดนึกออกไหมฮะมันหลุดค่ละงไปข้างล่างมันหลุดลงไปข้างล่างแล้วจะทําให้เราเนี่ยหลุด1521ลงไปตามเมื่อมันไม่หลุดนะฮะมันก็จะไปกรอบไซด์เวย์อยู่ที่1,500กับ1,570นะสรุปเซตได้แบบนี้นะครับก็มาดูในภาพใหญ่ของตัวทีเฟกบ้างนะซึ่งเมื่อวานเราบอกว่าก็ลองตามกรอบล่างเนี่ยกรอบล่างของเส้นขาวๆเนี่ยนะครับ919 920อะไรก็ได้นะครับวันนี้ขึ้นมาก็ใกล้กรอบบนแล้วนะฮะกรอบบนที่ขึ้นควรจะขึ้นได้มากสุดก็คือ935 935นะครับหรือโซนบริเวณแถวแถว93 93 930นะฮะมันจะมีอยู่คือตรงเนี้ยนะฮะนะครับ934เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านแล้วซึ่งบริเวณแถวนี้ไม่ควรลองแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่แต่ถามว่าขึ้นต่อได้ไหมก็ขึ้นต่อได้อีกนิดหน่อยนะเนี่ยก็สามารถจะขึ้นต่อได้นะครับยังไม่โอเวอร์บอทเพราะนั้นเราอาจจะให้มันขึ้นไปถึงแนวต้านสำคัญที่938นะครับ938ก็ได้938หรือว่า94ไอ้แต่ขึ้นไปสุด938แล้วไม่ผ่านแล้วย้อนกลับเนี่ยนะครับค่ะนะครับแปลว่าปิดไม่สูงกว่านะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ948.7นะมันก็เป็นช็อตนะถูกไหมครับคือมันบอกว่ามันจะขึ้นต่อได้อยู่นะมันจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับตลาดมันควรจะเป็นยังไงนะครับคิดว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นน่าจะปรับฐานลงไหมนะครับอันนี้พี่มองข้ามไปพรุ่งนี้เลยนะว่าการขึ้นมาแรงๆไปเนี้ยถ้ามันเป็นการรีบาวเนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะมีการย่อลงนะครับการย่อลงก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่หลุด914เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นต่อได้เสมอเป็นไซด์เวย์ในกรอบที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นโซนลองไปแล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็ไม่ลองแล้วนะครับก็คือรอช็อตโคลสหรือโอเพนช็อตใหม่ตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับอันนี้เป็นทีเฟกส่วนทองคำนะฮะลงมาได้ในกรอบนะครับแนวรับ982เมื่อคืนหลุด981ปิดต่ำกว่า981ส่วนโซนล่างเนี่ยมันจะอยู่โซนตรงนี้นะครับลงได้ถึง1970เขาเรียกโซนที่มันสามารถที่จะกระเพื่อมลงไปได้นะครับแล้วนะครับการลงใกล้ที่จะจบการลงเขาเรียกจบการลงเพื่อที่จะรีบาวนะฮะนะคค่ระับแท่งเทียนแท่งนี้ไม่ต่างกับแท่งเทียนแท่งนี้นะครับแท่งแดงแท่งนี้ไม่ต่างกันบริเวณแนวรับพอดีอันเนี้ยมีโอกาสเด้งนะครับเด้งขึ้นไปแล้วดูว่าวันศุกร์นี้เด้งขึ้นไปปิดได้2,2007ไหม
ถ้าปิดสูงกว่าก็สามารถที่จะขึ้นไปได้ต่อได้ถึงนะครับในโซนของ2040นะครับแล้วหลังจากนั้นให้ดูว่าถ้าขึ้นไปแล้วปิดไปได้ที่2050นะครับหรือปิดไม่เกิน2020เนี่ยคราวนี้โอกาสที่จะลงมาที่1950ก็จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นไซด์เวย์ในกรอบของทองคําปกตินะครคับ่ะซึ่งนะครับมีโอกาสจะจบการขึ้นจาก1,600ก็มีการปรับใหญ่นะครับค่ะอันนี้เป็นทองคเพราะว่าหลุดตัวบริเวณที่บอกก็มีโอกาสจำะจบรอบในการขึ้นในรอบนี้นะคะเพราะว่าการขึ้นมันครบ5 ไซเคิลขคอ่งะขาขึ้นนะฮะ1,2,3,4,5ถ้าเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ล่ะอย่างเงี้ยนะครับมันไดเวอร์เจนต์หมดแล้วอย่างเงี้ยของขึ้นต่อขึ้นแบบเนี้ยมันจบอ่ะมันจบขาขึ้นเรียกมันจบขาขึ้นแล้วมันปรับฐานใหญ่แต่ถ้า1,2,3เนี่ยมันมีสี่ไม่หลุดหนึ่งเนี้ยมันมีโอกาสทำห้าแต่พอ5ขึ้นมาแล้วทำรูปแบบกับตัวเรียกว่าเวทแอทอมแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะปรับฐานใหญ่ลงมาโซนบริเวณของเส้นสีม่วงๆเนี่ยนะครับ1,878 1,900อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ถือว่ามันก็ลงมาอีกประมาณสัก100 เหรียญนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการเซเวย์เพื่อที่จะขึ้นต่อนะฮะโดยหลักการก็คือว่าก็ถ้าลงมาแล้วไม่หลุด1,810เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นต่อเป็นขึ้นต่อไปได้เป็นขึ้นที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สรุปว่าทองกำลังจะปรับฐานนะครับส่วนหุ้นก็อยู่ในกรอบเซเว่นเหมือนเดิมนะครับขึ้นวันลงวันอะไรไปอย่างเงี้ยตามไปปัจจัยต่างประเทศซึ่งเรากำลังรอดูอยู่นะครับว่าไทยถ้าใครเล่นหุ้นไทยเนี่ยมันกำลังจะเกิดพายุรีเซชชันเกิดขึ้นในจากนี้ไปนะฮะจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะฮะประมาณสักจากนี้ไปก็อีก2 เดือนครึ่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังค่ะของการที่มีโอกาสที่จะหลุด1,521ซึ่งมันก็จะมีตัวเลขรออยู่ที่1,425 1,450 1,425นะครับกลุ่มที่ปลอดภัยก็คือกลุ่มที่ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีก็คือกลุ่มธนาคารใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะครับแต่ประกาศออกมาดีก็ต้องดู valuation ด้วยนะคือดู PE ด้วยนะครับไม่ใช่ประกาศมาดีแต่กำไรโตก็จริงแต่ valuation เนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับการไหลออกของเงินนะครับคือฟันโฟแบบเนี้ยมันก็จะไม่ปลอดภัยส่วนใครเก็งกำไรก็เก็งกำไรหุ้นน้ำมันไปก็จะมีสอพอก็เป็นหุ้นที่เก็งกำไรของการเล่นบล็อกเทรดไปเลยก็ว่าไปตลาดหุ้นยังเป็นตลาดของการเก็งกำไรยังไม่ได้เข้าสู่โหมดของการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนครับการซื้อหุ้นแบงก์มาถ้าใครอยู่ในโซนต่ำๆอย่าง SCB ระดับ100เคแบงค์ระดับ125นะครับ BBL ระดับ155อะไรแบบนี้นะครับราคาแถวนั้นนะเป็นราคาที่ถ้าหลุดก็สต็อปลอสแต่ถ้าขี้เกียจเทรดก็ถือไปนะครับโอกาสที่จะลงไปแรงๆอ่ะไม่ได้ชี้ชัดว่ากลุ่มแบงค์จะลงนะฮะนะครับแต่กลุ่มที่ต้องระวังหลังจากที่ลงมาแรงก็คือกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงแรมเนี่ยลงมาแรงแล้วนะครับจบรอบขาขึ้นใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็จะลงนะในลงมีขึ้นมีการรีบาวแล้วโรงแรมก็จะเป็นขาลงไปถึงสักประมาณอีก2 ไตรมาสเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ภาพที่เทคนิคมันบอกเราปัจจัยพื้นฐานบอกด้วยนะครับว่าเหมือนกับว่าจะมีอะไรที่ช็อกนิดหนึ่งในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วนะคต่อะนเนี้ยอาจจะมีอะไรช็อกหรือว่าจีนอาจจะไม่มาเลยอะไรเงี้ยนะครับมันมีเริ่มมีอะไรที่แบบทำแม่งในส่วนของการท่องเที่ยวแล้วนะครับเทคนิคบอกก่อนเสมอนะครับได้ค่ะเทคนิคเข้าสะท้อนมาก่อนเสมอนะคะเป็นภาพรวมโดยรวมและกลยุทธ์ต้องกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะดีครับสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณนิพนธ์สุประสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่คุณก๊อฟณรงค์เดชจันทรไพศาลนะคะที่จะมาให้เกียรติตอบคําถามหุ้นรายตัวให้กับเราด้วยนะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะก็สำหรับท่านนักลงทุนที่ติดตามรับชมสดๆล่าสุดนี้นะคะท่านสามารถฝากคำถามหุ้นรายตัวในเชิงกราฟเทคนิคได้นะคะคุณก๊อฟจะมาตอบให้นะขออนุญาตตอบ5ท่านแรกที่พิมพ์รายชื่อหุ้นเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้คุณก๊อฟอยู่กับเราแล้วนะคะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณก๊อฟณรงค์เดชจันทรไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลยุทธ์หุ้นรายตัวก่อนเลยที่จะไปสรุปภาพตลาดนะคะไปดูที่เดลต้ากันก่อนนะคะคุณก๊อฟเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมีโอกาสเห็นการเล่นกลับขึ้นไป
เป็นตัวเลข3 หลักอีกรอบไหมคะก็สำหรับตัวเดลต้าเองจริงก็ไอช่วงนี้เองเนี่ยมันช่วงของการเล่นรีบาวด์ระยะสั้นนะครับราคาเองก็ปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าแล้วก็มีลักษณะของการที่มันอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์บอสนะครับไอโอเวอร์โซแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาแล้วนี่ก็มีภาพของการที่ค่อยๆยกไฮแล้วก็ทําไฮแล้วก็ยกโลขึ้นมาต่อเนื่องสั้นระยะสั้นเองจริงอ่ะมันตรงเนี้ยมันเป็นแค่การเล่นกําไรเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นผมว่าจะขึ้นไปเหนือ100 ไหมเดี๋ยวก็อาจจะต้องติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าระยะสั้นเองเนี่ยขึ้นมาในโซนด้านบนในแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่โซนเป็น92 บาทนะครับเลยทีนึงก็โซนเป็นสัก98.5ครับขึ้นมาก็อาจจะใช้เป็นจังหวะในการขายเท่าไรบ้างนะครับย่อลงไปก็อาจจะเป็นจังหวะในการย่อซื้อเพื่อเก็ตเล่นเก็งกำไรได้เหมือนกันครับค่ะต่อด้วย SVI นะคะ SBI SPI ราคาเป็นภาพของการรีบาวครับราคาเนี่ยจริงในภาพของ weekly ปรับตัวลงหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางแนวโน้มขาลงแทนนะครับอ่อนตัวลงไปอยู่บริเวณเส้นแนวโน้มขากรอบแนวโน้มขาลงพอดีแล้วก็มีจังหวะในการรีบาวกลับขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับมาเจอแนวต้านต่อไปอีกทีนึงก็บริเวณโลเดิมนะครับอยู่ที่โซนเป็น8.75นะครับแล้วก็โซนเป็น9 บาทครับต่อด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ค่ะตัว BDMS ค่ะหุ้น BDMS เองเนี่ยมันดูแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราดูในภาพของ weekly เนี่ยเราจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นไปในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันทำ high ใหม่ไม่ได้แล้วก็เริ่มมีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงมาแล้วนะครับเริ่มมีการที่กดตัวลงมาในภาพที่เป็น daily ก็เริ่มทำจุดต่ำสุดใหม่ในภาพระยะสั้นฉะนั้นโอกาสที่จะลงมาเพื่อปรับฐานในกรอบเชิงไซด์เวย์ดาวเนี่ยผมว่ามีโอกาสเห็นเหมือนกันต้องอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแนวรับอีกทีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โซนเป็น27 บาทครับค่ะโรงCPO น่ารับไหมคะว่าจริงๆ CPO รับได้นะครับแถบนี้มันเป็นแนวรับที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นพอดีนะครับก็โซนบริเวณนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสในการเอาอยู่คือมันเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาขึ้นในโซนของภาพที่เป็น weekly ด้วยฉะนั้นโซนแถวนี้เนี่ยลงมาเนี่ยถ้าตราบใดก็ตามไม่หลุด60.75เนี่ยมันก็ยังเป็นภาพของการที่อ่อนลงมาเพื่อจะยกโลใหม่สูงขึ้นอยู่ดีทั้งในภาพของ Daily และ Weekly ตอนนี้มันเป็นการปรับฐานอยู่ฉันบอกว่าจริงๆโซนนี้มันเป็นโซนที่รับได้นะครับเราก็เห็นว่าภาพ2 ชั่วโมงมันลงมาที่เส้นเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซแล้วพอสมควรฉะนั้นจุดบริเวณนี้มันจุดที่มีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนกันก็แถบนี้ผมว่าทยอยซื้อสะสมได้ครับต่อด้วยแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะตอนนี้ขออนุญาตปิดรับคำถามก่อนนะคะทุกท่านค่ะแพ้แสบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ฟอร์มตัวขึ้นได้ดีแต่มีการลดสเต็ปของตัวเองลงมาตลอดนานะครับลดสโลปปรับตัวขึ้นมาก็มีการปรับลดสโลปลงมาความชันลดลงจนสุดท้ายเนี่ยมันทำไฮใหม่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็แกว่งตัวลงมาตอนนี้ก็พอแกว่งลงมาก็ทําโลอีกระลอกหนึ่งก็มีโอกาสในการที่ปรับตัวลงมาได้ต่อนะครับแนวรับอีกทีหนึ่งของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่โซนเป็นสัก8.20 บาทฉะนั้นโซนบริเวณเนี้ยถึงเขาจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นบ้างจากการปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยก็เป็นการแค่รีบาวด์ระยะสั้นนะครับแนวรับหลักเลยจริงๆอยู่แถบๆบริเวณ8.20 บาทครับค่ะมาต่อกันที่ตัว MGC นะคะ MTC MGC ค่ะ MG M แล้วก็ G Good นะคะแล้วก็ C Millennium Group นะคะครับตัวนี้ก็ยังพอโอเคนะครับมันยังอยู่ในภาพของการที่แกว่งตัวขึ้นก็เป็นการพยายามที่จะขึ้นไปเทสบริเวณไฮเดิมที่เขาเคยดึงขึ้นไปในช่วงของการเปิด IPO ในช่วงแรกนะครับแถบโซนบริเวณ10 บาทบวกลบเนี่ยมีโอกาสในการค่อยๆขึ้นไปได้อยู่ตัวนี้ให้พิจารณาภาพของ2 ชั่วโมงหรือภาพที่มันสั้นกว่าเนี่ยมาดูแนวรับนะครับของเขาเนี่ยตอนนี้ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังไม่ปรับตัวลงมาหลุดต่ำกว่าทรงเส้นบริเวณเนี้ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ9.25ห้ามต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าปุ๊บก็อาจจะมีการพักฐานหรือปรับฐานลงมาได้แต่ถ้าต่ำกว่ารอบนี้ปุ๊บก็จะเป็นการกดไฮต่ำลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังห้ามหลุดตรงนี้ถ้ายังไม่หลุดยังยืนเลี้ยงเลี้ยงตัวขึ้นไปได้ก็มีค่อยๆมีโอกาสลุ้นขึ้นไปเทสไฮเดิมครับค่ะต่อด้วย RCL ค่ะอาเซียยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับสังเกตเห็นภาพ weekly เนี่ยอยู่ในต่ำกว่า EMA 200 วีคแล้วฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับก่อนหน้านี้เขายืนเหนือ200 วีคได้ตลอดตอนที่เขาเล่นกันนะพอเขาไม่เล่นปุ๊บมันต่ำกว่า200 วีคเนี่ยมันก็ทิ้งกันยาวๆพอสมควรฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังนะมีการพยายามจะรีบาวด์กลับขึ้นไปก็ไม่ไหวฉะนั้นก็มีโอกาสในการที่จะปรับตัวลงได้ต่อนี่ก็กด
ไฮกดโลต่ําลงมาเรื่อยๆฉะนั้นก็มีโอกาสในการไหลลงมาทําโลใหม่นะครับก็ใช้ความระมัดระวังครับตัวนี้ครับต่อด้วย MVP นะคะ MVP ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงปรับฐานยังไม่เสร็จนะครับรอบนี้เองจริงเนี่ยเรารอดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าในภาพวิกฤตลงมาจากแถวบริเวณ1.95หรือ2 บาทเนี่ยมันจะยืนไหวไหมครับถ้ายืนไหวมีการค่อยๆดึงตัวเลี้ยงตัวกลับได้ภาพเดลี่เป็นการยกโลอันเนี้ยถึงจะดูดีตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยชัวร์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าลงมาปุ๊บแรงแล้วจะพยายามมีการรีบาวอินดิเคเตอร์จะส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเกิดบูลลิชไดเวอร์เจนซ์ในภาพระยะสั้นแต่ถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาหลุด2 บาทเนี่ยตรงพวกนี้มันก็จะไม่เห็นเป็นบูลลิชแล้วมันก็จะคลายทิ้งมันก็จะกลับมาเป็นคอนเวอร์เจนต์ปกติฉะนั้นก็อาจจะต้องดูก่อนนะครับให้เขาดึงตัวกลับขึ้นไปมีการยกโลอะไรก่อนแล้วค่อยว่ากันครับค่ะปิดท้ายด้วย AOT ท่าอากาศยานไทยนะคะ AOT วันสองวันนี้ต้องยืนเหนือบริเวณ70.71.75ให้ได้นะครับยิ่งในภาพของเดลี่เลยเนี่ยราคาปิดเนี่ยควรจะต้องยืนให้ไหวนะครับถ้ายืนไม่ไหวตรงนี้นี่อันตรายมากๆพอสมควรนะครับก็มีโอกาสในการที่จะลงมาปรับฐานได้แถบโซนเมนสัก68 บาท67.5แถบบริเวณนั้นเนี่ยเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันเริ่มไม่ค่อยไหวนะครับเริ่มบกตัวลงมาแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนหลายๆอย่างแล้วฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นสําหรับตัวเอ็มตัว AOT แล้วก็จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ปรับตัวลงมาหลุดบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วถ้ารอบนี้ดึงตัวกลับขึ้นไปเนี่ยวันสองวันยืนเหนือกลับขึ้นไปทะลุขึ้นเหนือ72.75ไม่ได้นี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มหรือขึ้นไปเทสแล้ววกลงมารอบนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะลงแล้วฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับค่ะเซ็ต50ด้วยนะคะกลยุทธ์ในช่วงระยะสั้นนี้นะคะแล้วก็ทองคำด้วยรวมถึง BTC ด้วยนะคะครับภาพของตัวเซ็ต50ตอนนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าการแกว่งตัวในระลอกเนี้ยมันเป็นการแกว่งตัวในกรอบที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะครับคือราคาเนี่ยมันลงมาจากแถบบริเวณเส้นแนวรับพอดีแล้วมันก็เริ่มพยายามที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นได้บ้างนะครับซึ่งการรีบาวกลับตรงเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นไปเทสแนวแรกแล้วนะครับในภาพเดลี่เนี่ยขึ้นไปก็ไปเทสบริเวณ EMA 10 วันนะครับก็อยู่ที่โซนเมสซ่า9.34นะครับบวกลบสแถบบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่ผ่านพอขึ้นไปแล้วก็เริ่มมีลักษณะการลงมาแล้ววกตัวลงแล้วฉะนั้นแบบนี้มันก็จะเหวี่ยงไซด์เวฟด้านข้างไปก่อนนะครับฉะนั้นก็ขึ้นมาในโซนด้านบนตรงนี้ผมว่าก็จริงๆก็ช็อตได้นะครับตรงเก้าคือเด้งมาแล้วก็ช็อตไปก่อนแล้วก็ลงมาในโซนด้านล่างเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเบรกดาวน์ลงไปแรงๆนะครับก็พอลงมานะครับจะแถบแนวรับเนี่ยรอบแรกก็อยู่ที่924นะอีกทีนึงก็920ก็อาจจะเป็นจังหวะในการปิดไปส่วนเราใครที่รอดักช็อตเนี่ยผมว่าสัญญาณมันจะรุนแรงการลงมันจะปรับตัวรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าราคามันปรับตัวลงมาต่ำกว่า914ถ้าต่ำกว่า914ปุ๊บมันก็จะเป็นการเบรกดาวน์นะครับแนวกรอบสามเหลี่ยมเวลามันลงไปปุ๊บเนี่ยมันเลือกทางลงมันก็จะลงได้ค่อนข้างแรงฉันก็อาจจะต้องรอดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันลงไปจับแถบ914ครั้งหนึ่งแล้วมันยืนไหวมันก็จะเริ่มรีบาวกลับขึ้นมาละถ้าตรงเนี้ยเล่นสั้นๆมันยังมีโอกาสในการมีรูมในการลงมาได้อีกนิดนึงนะครับก็เล่นในการช็อตสั้นๆลงมาครับส่วนค่ะส่วตนัวตัวของทองคำคคือรอบำนี้มีดาวไซส์อีกหรือไหมคะไว้ยังมีดาวไซด์อีกเยอะนะครับสำหรับทองคำจริงๆเราแนะนำช็อตมาโดยตลอดเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปทำออทามไฮได้แล้วก็รอบนี้เองจริงเราเห็นแล้วว่ามันหลุดแล้วนะครับตัวเส้นกรอบที่ทางแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ก่อนหน้านี้มันก็ให้ภาวะที่เป็นBullish Divergence ต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาต่ำแล้วนะครับขึ้นไปเมื่อวานก็พยายามที่จะดีดกลับขึ้นไปหากรอบเดิมมันก็ไม่ผ่านฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสในการที่จะแกว่งตัวลงมาได้ต่อนะครับสำหรับแนวรับแรกของทองคำถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่โซนบริเวณของ966นะครับ1966แถบบริเวณนั้นจะเป็นแนวรับแรกนะครับลงมาอีกทีก็จะอยู่ที่โซนเป็น1950นะครับแล้วก็1900ตามกรอบของตรงเนี้ยนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับก็จะอยู่แถบบริเวณนี้อีกทีก็1915นะครับถ้าหลุดบริเวณ1966 1950ก็1915ก็มีโอกาสครับในการที่ค่อยๆปรับตัวลงมาได้พอสมควรเพราะถ้าดูมันลี่จริงๆก็จะเห็นชัดว่าภาพของทองคําเองเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเดือนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าถ้าดึงกลับไม่ได้มันก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมก็คือขึ้นไปในแถบโซนบริเวณ2070เนี่ยก็จะชอบทิ้งไส้ไว้เนี่ยถ้าเกิดว่า
ในเดือนนี้ปิดขึ้นไปดึงกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเหมือน2 รอบที่ผ่านมาคือทิ้งไส้ไว้แล้วดาวไซด์ในการปรับตัวลงเนี่ยมันได้รอบในระยะหนึ่งเลยคือมันจะค่อยๆแกว่งลงมาหลายเดือนนะครับฉะนั้นก็โซนนี้จริงๆบอกว่าอยู่ในฝั่งของขาช็อตใครมีช็อตอยู่แล้วก็ได้เปรียบใครไม่มีก็รอจังหวะเด้งแล้วค่อยช็อตก็ได้แต่อยู่ในฝั่งแบแอดฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่านะครับส่วนตัว BTC BTC ค่ะปิดท้ายนิดหน่อยนะคะ BTC ก็ยังอยู่ในภาพของการที่ปรับฐานนะครับก็ขึ้นไปเนี่ยพยายามยืนเหนือ30,000ก็ยืนไม่ค่อยไหวตอนนี้การปรับฐานจริงๆก็ถามว่าดูแย่ไหมผมว่าไม่ได้ดูแย่อะไรเท่าไหร่สำหรับตัว BTC ก็คือว่าลงมาเนี่ยเราคาดหวังให้เขาลงมาแถบๆบริเวณ24,000นะครับเพื่อลงมาคอนเฟิร์มนะครับที่บริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นแถบๆบริเวณนี้ถ้ายืนไหวแถบๆบริเวณนี้นะครับหรือยืนเหนือบริเวณ25,000ได้จริงๆก็ดีถ้าเป็น24,000จะดูมีนัยยะมากกว่าเพราะลงมาแถบบริเวณ24,000ตรงนี้มันก็จะตรงกับบริเวณอีเมล200 วีคด้วยนะครับเนี่ยแถบบริเวณเนี้ยถ้าลงมามันจะคอนเฟิร์มกันพอลงมาคอนเฟิร์มกันปุ๊บถ้ามันยืนไหวเนี่ยโอเคมันมีโอกาสในการที่จะค่อยๆเร่งตัวได้ต่อในระยะต่อไปฉะนั้นตรงนี้ภาพระยะสั้นก็คือว่ารอให้เขาย่อตัวลงมาแรงๆแถบนี้ก่อนนะครับ24,000บวกลบเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจในการเข้าเก็บแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เวทแอนด์ซีไปก่อนครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณก๊อฟมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับเชนเดนเบลของเรานะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีคครุณับก๊อฟณรงค์เดชจันทรไพศาลจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าตอบคำถามหุ้นรายตัวให้กับทุกๆท่านนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากติดตามเชนเดนเบลไลฟ์ของเราได้ทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็สุดสัปดาห์นะคะเกาะติดการลงทุนไปพร้อมๆกับเราทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามทั้ง Facebook Line แอด TikTok นะคะใช้ชื่อว่าชินเอ็นเวลนะคะรวมไปถึงทางด้านของ YouTube ชินเอ็นออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามธนวันปัตโชและทีมงานสวัสดีค่ะ